แปรงสีฟันซิสเต็มมาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ดี้พลัสเรื่องนึงเห็นบอกว่ามีเรื่องร้องเพลงแล้วก็แบบขึ้นไปร้องเดินแล้วก็ไม่หยุดด้วยใช่ค่ะอย่างเช่นไปร้องเพลงเนี่ยหนูจะแจ้งลูกค้าโดยประมาณ45นาทีพี่ดาวคนเดียวค่ะถ้าเต็มวงก็โดยมาตรฐานก็คือชั่วโมง15ค่ะอาจจะเลทไปก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยเอวันนั้นพี่ดาวไปเล่นคนเดียวหลายครั้งแล้วค่ะไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวหลายครั้งมากค่ะเกือบทุกๆครั้งทำไมก็พอถึงเวลาหนูก็ทำสัญญารักว่าคืออย่างนี้ก็หมดแล้วให้เวลาแล้วนะไม่ลงนะใช่ก็ถ้าอย่างนี้ก็คือแบบเหลืออีกเพลงนึงนะคือเพลงสุดท้ายแล้วอีกเพลงนึงเขาก็บอกยักคอยักคอก็โอเคไอ้เราก็เข้าใจว่าแบบเขาโอเคแล้วอันนี้นะใช่ค่ะก็เหลือเพลงแล้วพี่ดาวทำไงยักคอใช่แล้วแล้วก็เฉยก็ยังร้องไปอีกหนูก็เริ่มทำอย่างนี้บอกว่าคืออย่างนี้ก็คือให้ลงแล้วคือบอกเขาไปแล้วต่อใช่ค่ะแล้วก็มีนักร้องวงอื่นอะค่ะคือศิลปินท่านอื่นก็คอยมาต่อด้วยใช่แล้วเขาก็ไม่ลงใช่ก็เลยไปไม่ใช่กี่นาทีค่ะพี่ดาเป็นชั่วโมงค่ะเป็นชั่วโมงค่ะจ้างไป45นาทีจ้างไปค่ะชั่วโมงใช่ค่ะจนวงตั้งหลังไม่ดาวเหรอใช่ค่ะจนนักดนตรีเขาบอกว่าพี่ปูครับพี่ดาวร้องเกินมาชั่วโมงแล้วค่ะเขาบอกว่าอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนบอกพี่ดาวหน่อยนะคะคือตั้งแต่เรื่องที่ว่าบอกร้องเพลงนะครับทำไมคือจริงๆผมบอกอย่างเงี้ยผมก็นึกว่าอ๋อยังร้องไม่ดีใช่ไหมยังร้องไม่ดีใช่ไหมอ๋อเข้าใจคือเขาเป็นคนก็บอกว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีนี่ไงนี่คือชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงชั่วโมงคือเพชรลองไปดูชั่วโมงนี้ที่ผ่านมายังไม่ดีไม่ดีร้องชั่วโมงนึงนี่คือความเป็นเด็กแนวของเขาไงการแตกต่างคนอื่นปะการร้องกินเวลาเนี่ยมันก็เหมือนได้ทำบุญนะนี่ทำไมอ่ะทำไมวงอื่นก็ไม่ต้องร้องกันเลยไม่เหนื่อยไงก็ไม่เหนื่อยไงรับฟังเท่ากันแต่ไม่เหนื่อยเขายอมเหนื่อยเพื่ออะไรเพื่อทุกคนไงครับนี่ไงเอานี่เวลาขับรถอะเป็นยังไงคะเวลาขับรถอะขับรถนี่หลงทุกครั้งเลยค่ะอย่างเช่นที่ไปลาดบุรีค่ะไปเล่นงานที่ลาดบุรีไปบ่อยมากเลยนะคะลาดบุรีไปติดกัน3ครั้งก็หลงทั้ง3ครั้งเวลาเราบอกทางเขาฟังไหมไม่ฟังค่ะก็ไปลาดลีก็ไปพูดไม่รู้เรื่องแถมไม่ฟังอีกด้วยใช่ค่ะแล้วเวลาขากลับเวลาขากลับไปทะลุสนามหลวงทุกครั้งเลยไม่คือหนูก็งงว่าเอ๊ะทำไมไปทำไมสนามหลวงหนูก็บอกว่าพี่ดาวคือขากลับอ่ะเราต้องกลับทางนี้นะเพราะว่าหนูเปิด G ไปไงคะคือใช่ค่ะถ้ากลับเราก็ต้องไปทำ GPS แล้วก็ต้องมาทางนี้เขาบอกไม่ใช่ไปทางนี้ตรงเลยเขาบอกตรงเนี่ยมันจะใกล้กว่าตรงปื๊ดใช่ค่ะไปที่สนามหลวงค่ะแล้วเขาบอกว่าเวลาจะเปิด GPS เขาบอกว่าอะไรนะพอเวลาเปิด GPS เขาบอกโอ๊ยเขาบอกเนี่ยอย่าไปเชื่อไปเชื่อมันเลยใช่ประมาณตัวเองดีกว่าใช่ไหมใช่ GPS มันเป็นคอมพิวเตอร์สมองเราจะเบิร์นหรือไม่เบิร์นคอมพิวเตอร์ก็สู้เราไม่ได้แล้วไปขับมาไปโผล่ที่สนามหลวงแล้วเวลาหลงเลืออะไรเงี้ยทะเลาะกันไหมคะทะเลาะค่ะหนูก็บอกหนูว่าทำไมมาทางนี้ทำไมอ่ะบอกไม่ฟังบอกไม่เชื่ออะไรเงี้ยอ่ะเขาบอกว่าเออแล้วมันมาทะลุสนามหลวงได้ยังไงหนูก็บอกอย่าพูดหนูก็พูดอย่างเงี้ยกี่ครั้งแล้วมาครั้งที่3แล้วเนี่ยก็ยังหลงทุกครั้งก็ยังมาพูดเลยทุกครั้งใช่หนูก็บอกเขานี่ก็ไม่เข็ดบอกอยู่นั่นน่ะบอกอยู่นั่นน่ะนี่ตั้งแต่เจอกันตั้งแต่วันแรกที่ให้ไก่ย่างมากินน่ะไม่รู้หรือว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องไม่แรกๆไม่รู้ค่ะตอนแรกๆเราไม่รู้คือเขาอาจจะเป็นแนวแบบติดๆอะไรประมาณนี้คือหนูคิดเองเพราะว่าหนูก็คือชอบแนวสไตล์แบบนี้อยู่แล้วเขาอาจจะเหมือนเราอะไรมินเขายังไม่มีชื่อเสียงถูกไหมโอ้ไม่ค่ะตอนนั้นเขาเป็นนักดนตรีแบบอันเยินผมยิกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราชอบเขายังไงเพราะเราสวยนะคือเขาเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนชอบมีอะไรก็เขาก็ชอบยื่นมือช่วยเราก็เคิร์มใช่ไหมเราก็เคิร์มใจเขาใจใช่ค่ะจิตใจเขาดีเขาชอบแบบชอบช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรามีความไก่นั้นกับไม้สุดท้ายถ้าผมไม่ซื้อนี่ร้านนั้นไม่หมดไม่กลับบ้านนะตายแล้วน่ะบอกเลยผมเดินออกมาปุ๊บหันไปทีวางเรียงเป็นทับเลยเอาจากหลักร้านมาเพิ่มเอาหลักร้านมาเพิ่มใน12ปีเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องตลอดเลยเหรอคะก็เขาจะพูดกับแมวค่ะรู้เรื่องเขาจะพูดกับแมวค่ะรู้เรื่องพูดกับแมวรู้เรื่องมีแมวกี่ตัวคะตอนนี้ล่าสุด17ตัวค่ะ17ตัวมีอะไรอีกบ้างมีแมวที่บ้านมีอะไรน้องเต่าค่ะมีน้องแมว17ตัวมีน้องเต่ากี่ตัวคะน้องเต่า4ตัวค่ะ4ตัว
แล้วเต่าหลวงเวลาเรียกเขาก็จะรู้ไงเขาเรียกถ้าเรียกตาเต่าตาเต่ามันจะมีบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านอยู่บ่อนึงค่ะเขาจะชอบลงไปเล่นในน้ำเนี่ยเขาก็จะชอบไปคุยกับเต่าคุยแบบในบ่อน้ำแล้วเขาคุยเรื่องอะไรกันเวลาเขาสื่อสารกับเต่าเขาก็จะว่าตาเต่าหิวไหมตาเต่าวันนี้ได้กินอะไรหรือยังแต่หน้ามันก็คล้ายๆเต่าเหมือนกันนะคุยรู้เรื่องคล้ายพี่คล้ายก็ไปเล่นงานที่นครสวรรค์มาค่ะวันนั้นแล้วก็พอจะลงทางด่วนธัญญาค่ะก็เลยลงทางด่วนมาก็ได้เห็นตาเต่าเขากำลังเดินจะข้ามถนนไปอีกฝั่งถนนใช่ค่ะพี่ดาวเขาเห็นเขาก็เลยเบรกรถหนูก็เลยอ้าวทำไมเบรกทำไมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โวยวายว่าเขาทำไมแบบจะเบรกนึกจะเบรกแต่ก็เบรกอะไรประมาณเนี้ยก็ตะคอกเข้าไปเขาบอกว่าตาเต่าเขาบอกเต่าเขากำลังจะเดินไปในทางด่วนนะผมก็เลยไม่ได้ถ้าขับรถไปมันจะไวเดี๋ยวแบบผมก็ลงจอดรถวิ่งไปเอาเขาเข้าข้างยาข้างทางอ่ะที่มีหญ้าทางด่วนจะมีหญ้ามีหญ้าใช่ผมก็เอาลงในหญ้าปุ๊บไม่เห็นพอขึ้นไปนั่งในรถมาแล้วโหทนไม่ไหวผมก็เลยลงไปกลับบ้านจะถึงบ้านแล้วจะปล่อยเขาปุ๊บเหมือนเขาโผล่มองเงี้ยแงะมองผมก็บอกไม่อยากอยู่นี่สิอย่าเพิ่งลงไปอยู่ที่บ้านดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโดนเพื่อนรถบ้านกินเอาขึ้นรถถ้าไปอยู่บ้านห้ามดื้อนะลุงเต่าตาเต่านะเข้าบ้านปุ๊บก็เดินตั้งแป๊บเดียวหายไปเลยเดินไวใครบอกเต่าเดินช้าเต่าเดินไวนอกจากพูดกับเต่าและกับแมว17ตัวเขาพูดไหมพูดค่ะกับแมวเขาก็จะพูดเขาพูดเรื่องอะไรบ้างกับแมวพูดเรื่องเหมือนว่าเขารู้สึกว่าเขาล้าเขาเหนื่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะไปคุยเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยป๋าเพิ่งกลับมานะวันนี้ป๋ากลับดึกนะอะไรประมาณนี้ค่ะว่าแบบเวลาหนูไปซื้อกับพงกับข้าวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยฝากซื้อหอยให้ลูกเขาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอยแมงภู่ค่ะ300อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะซื้อมาแล้วก็มาลวกใช่ค่ะน่ารักค่ะหอยแมงภู่กินกุ้งกินปูค่ะปูเนี่ยโลเป็นพันเลยนะปูใช่แพงซื้อกินเองนี่แมวกินครับทำไมแมวถึงชอบกินหอยแมงภู่คือเป็นอะไรอ่ะไม่แล้วได้ไงอ่ะเล่าให้ฟังสิว่าทำไมถึงชอบกินหอยแมงภู่คือต้องไปนึ่งไหมทำน้ำจิ้มไหมต้องนึ่งต้องนึ่งให้เขานึ่งมาเลยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกผมนั่งกินหอยแมงภู่อยู่แล้วก็ถามว่ากินไหมก็ถามว่าถ้าจะกินตอบอ้าวก็เลยให้กินพอกินปุ๊บก็หมดปุ๊บนี่มาเอาอีกอันนี้ก็อ๋อชอบนี้ใช่ไหมผมก็จะจำไว้แล้วก็ให้เขาซื้อมา3โล2ตัวตัวอื่นไม่ได้กินเลย2ตัวแมว2ตัวกิน3โลเลยใช่กินแบบ3โล100นะใช่กินชอบไม่กับสัตว์อะไรรู้เรื่องบ้างครับนอกจากเต่าและแมวอีกอันนี้ไม่รวมแมลงที่บินผ่านเข้าเดี๋ยวแมลงก็คุยกันบัดได้เหรอคุยหมดพี่ลงการสื่อสารเนี่ยเราเลยอย่าไปแยกชนิดบินมาเนี่ยบางทีบอกอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาแมวกัดไม่รับผิดชอบนะแมวกัดไม่รับผิดชอบนะก็กำลังจะดิ่งเข้ามาปุ๊บก็ออกแมวผมก็ตามผมบอกอย่าไปตามเขานกนักแมวผมเลี้ยงหมดเลยต้นมะม่วงผมเนี่ยให้ไอแมลงกินหมดเลยครับนี่เขามีความคิดแปลกๆไม่เหมือนใครมีคาแรคเตอร์ชัดเจนเหมือนกับเราหากินเองไม่ได้ไงเราหากินเองได้ครับแต่พวกนั้นน่ะเขาไม่คุยกับผมป่ะเนี่ยครับผมไปแล้วนะครับคุณมีอะไรจะถามไหมมีอะไรจะถามเพิ่มไหมคะผมว่าตะคู่นี้ไม่ได้เป็นเรื่องมีปัญหาที่คาใจจะต้องออกมาให้เรากู้รักหรอกมันเป็นเรื่องความสุขของทั้งคู่ที่จูนกันได้ทั้งคู่เนี่ยก็12ปีแล้วใช่ไหมค่ะ12ปีถ้าไม่ใช่เธอสมมติเป็นคนอื่นอย่างเป็นหนูแม่งเนี่ยมีสามารถอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้เลยโอ้ยฉันเลิกแต่มันอุ้มเต่าแล้วจิตใจดีนะเอาเต่ามาเลี้ยงนะไปยายดาวเนี่ยหาคนจูนกับมันยากนะแต่เขามีนะเขามีจะฟ้องนะเฮ้ยมีเหรอ
เอาละครับถึงเวลาของสามีอย่างคุณดาวที่จะระบายความอึดอัดกันบ้างแต่งานนี้จะเล่ารู้เรื่องหรือเปล่ามาลุ้นพร้อมๆกันช่วงหน้าครับเรื่องที่ว่าเมียเราขี้บ่นบ่นเช้าบ่นกลางวันบ่นใช่บ่นเรื่องอะไรบ้างพูดไปเลยแต่สักเบอร์ยันเลยว่าพูดไปให้อย่าให้เขาเถียงได้เราต้องพูดไปว่าเขาบ่นอะไรกัน